จะไปตีเพลงอะไรโอเคทีนี้ก็ถึงก็อย่างที่บอกว่าห้ามมาเป็นเพลงตามใจเราเออรอบนี้ผมก็จะเล่นเพลงชื่อเพลงไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดดออริจินอลเวอร์ชันโดดเออเล่นมุกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดดเพราะว่าชอบมากเลยนะเพลงนี้เพลงนี้เวอร์ชันนี้ด้วยนะคือเวอร์ชันออริจินอลของเพลงนี้เนี่ยไม่มีกลองใช่ซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เปิดชีวิตให้ผมเลยให้โลโซ3คนก็คือดังมาจากเพลงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำให้เราขายได้ร้านม้วนอ่ะพูดง่ายๆสมัยนั้นนะขายเทียบร้านม้วนจึงได้มีการร้านตลับแล้วเขาก็เลยจีเอ็มก็เลยให้ทำอัลบั้มพิเศษขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเพลงเข้าไป2เพลงอะไรประมาณนี้ก็คือมีเพลงช้าชื่อไม่ตายหรอกเธอแล้วก็เพลงเร็วก็คือเอาเพลงไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชั่นเร็วเป็นแบบพังๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็เลยแก่เล่นไหมเพลงนี้ก็เลยเลือกมาให้เพื่อนฟังวันนี้แก่เล่นไหมเพลงนี้ไม่เคยไม่เคยไปลองดูอันนี้คือมันเริ่มจากว่าตั้งใจที่จะไปทำในห้องอัดเลยใช่ไหมถึงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นสดแล้วอ๋อไม่มีแล้วเวอร์ชั่นตั้งใจไปเล่นคือตั้งใจจะทำออกมาเลยล่ะแล้วเดี๋ยวมีเกรดของเพลงนี้อีกหน่อยนึงพี่ปอมบอกว่าให้ไปทำเพลงนี้ให้มันเร็วขึ้นให้เป็นพังๆเพราะเขาก็เห็นเราทำเพลงเองได้อยู่แล้วไอ้เราก็ไปทำแต่วันนั้นวินเขาเรียกอะไรฟิวเอเซ่เขาโคเบนเข้าสิงไงแล้วแม่งเร็วจริงนะเพลงนี้ไม่แล้วทำแบบเป็นเนอร์วาน่าแบบหม่นเลยเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนอะไรด้วยเปลี่ยนเมโลดี้ด้วยก็นั่งทำกันนั่งทำแต่เช้าแหละนั่งทำห้องอัดเที่ยงพอตอนหกโมงเย็นอัดเรียบร้อยพี่ป้อมเข้ามาตอนหกโมงเย็นเปิดให้พี่ป้อมฟังพอฟังเสร็จปุ๊บพี่ป้อมปิดดีมากเลยแต่ว่าตกใจนึกว่าไม่เอาไม่แต่ผมไม่ได้ลุ้นอยู่ที่คุยกันไม่ได้เอาแบบนี้อ้าวนึกออกแล้วตกลงเอาแต่สรุปว่าเอาใช่ไหมไม่เอาใช่ป่ะไม่เอาครับไออันนั้นไม่เอาแล้วคือตอนนั้นกูทัวร์คอนเสิร์ตทุกวันมีเวลาอัดเสียงวันนั้นวันเดียวพี่ป้อมบอกต้องเอาใหม่ต้องสร้างเพลงนี้มาต้องอัลเลนใหม่มาจากการเป็นคอร์ดปกติที่ไม่เปลี่ยนแบบนี้กูทำแบบเพลแจมแบบเดวาน่าทั้งวันตั้งแต่เช้าวันนั้นเอาทิ้งไปอัดไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วดีเลยนะทีนี้ก็เลยเข้าไปแจมกันก็ตั้งจังหวะขึ้นมางั้นเป็นพังเอาประมาณก็พูดง่ายเพลงนี้ก็คือกรีนเดย์แหละตรงอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นก็คือแจมกันสักสองสามรอบแล้วกูอัดเลยพร้อมกันไหมบางครั้งส่วนมากถ้าอัดพร้อมเนี่ยจะเป็นเสกจะเล่นลิทึมกีตาร์เพราะว่ามันร้องมันไม่มีอะไรเสกแท็กได้เลยไงเสกมันก็สมัยก่อนห้องอัดอนาล็อกเนี่ยเขาจะแยกตู้กีตาร์ไว้ห้องนึงของห้องนึงเนี้ยแล้วก็อัดก็เลยไอเสกก็เลยอัดพร้อมเลยก็เล่นลิทึมกีตาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อัดเป็นไกด์ไว้สำหรับอัดเป็นไกด์แล้วไอเวอร์ชันที่เขาไม่เอาเนี่ยใครเก็บไว้จริงๆต้องอยู่ที่แกมมี่แหละแต่เขาไม่รู้เขาตั้งชื่อว่าอะไรอะนะอู้ดีเป็นมนๆเลยพี่ป้อมบอกไม่หรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะเราคิดเรานี่พี่ใหญ่กับพี่เสกคิดในทางดนตรีแต่ว่าคิดในทางไอ้แบบการตลาดพี่ป้อมอาจจะคิดถูกอะไรอีกแบบอาจจะคิดถูกแล้วก็เลยพี่ป้อมคิดถูกแน่นอนเพราะเพลงนี้ออกไปแม่งก็มันก็ดังใช่มันก็มันไงใช่ไหมล่ะคือตอนนั้นมันอาจจะดีสำหรับพี่แต่เขารู้สึกมันไม่มันอ่ะให้มันไม่ขายหรือว่ามันไม่แมสอะไรเขาอยากให้มันโปรติโตคืออะไรวะมันไงโอ้ยเอ้ยผมเคยแกะเพลงนี้มาเล่นทีนึงเป็นไงบ้างรับว่าโอ้โหเพลงนี้เขาทำไว้เดือดดาลพอสมควรเดือดดาลคือเขาเรียกว่าในยุคนั้นอ่ะด้วยพลังด้วยความคล่องตัวของพี่ใหญ่อ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเหมือนลูกกองซิกเนเจอร์ของตัวเองอ่ะนึกออกแล้วนึกออกว่าเวลาคนอื่นที่ไปแกะไปทำมันก็ไม่เหมือนถึงแม้ว่าจะตีทอมก็อะไรเหมือนแต่ว่าสำเนียงมันไม่ได้เลยต้องให้ออริจินอลคุณจริงๆครับที่เขาตีเพลงนี้ไว้เหนื่อยชิบหายไม่ต้องบอกกูรู้นี่ไงก็กูถึงพูดกันไงยังไม่ต้องพูดก็ได้เพื่อนกินน้ำไปก่อนเพลงนี้พระไม่ชอบนะใครนะพระไม่ต้องฉันโอ้พระบอกไม่ต้องโยมจะไม่อาจจะมาฉันเลยเหรอไม่ต้องโอ้ถ้าทำได้นี่เป็นยอดพระเลยนะโอ้เพราะมันก็วันละมื้อแค่นั้นเองอ่ะยังจะไม่ฉันอาตมาก็ฉันแค่นิดเดียวเองยังไม่ให้อาตมาฉันหน่อยเถอะคิดนานไหมไม่ได้คิดอะไรเลยเล่นมาเนี่ยดูเมื่อกี้แล้วก็เล่นขอบคุณมากเพื่อนโอเคทีนี้ก็ครับ
พร้อมพูดแล้วใช่ไหมหรือไงไม่ก็นี่แหละก็เรียกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นดูท่านเหนื่อยผมรู้เลยต้องเหนื่อยที่บอกว่ากรีนเดย์ไงสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างอัดเนี่ยผมก็นั่งทำไปเลยนะอัดเพลงมาทั้งวันยังมาทำอะเลนเพลงเร็วๆเงี้ยอะเลนเสร็จเนี่ยก็ไปอัดเสียงอัดเสียงมีความเครียดนะก็ทำได้เพราะมันอายุ23มันมีเขาเรียกว่าสบายแรงเหลือตอนนี้32แหมรักกันเหลือเกินจำเลยรักกันเหลือเกินจิตใจจิตใจมึงก็ส่งมาทางนี้ดิเออจิตใจเหมือนมึงกันแหละ3 32เออกู33เนี่ย47 49ได้เหรอเออเออโอ๋ลืมไปคุณพ่อเลข5เออช่างมันเลยอายุอ่ะกลับมาที่ก็แล้วเพลงนี้แนวคิดในการใส่กองพี่ใหญ่คือก็คล้ายๆกันก็คือแบบถ้าพูดแบบไม่ต้องนั่นนะไม่ดาไม่โลกสวยก็คือฟีลเหมือนกรีนเดย์เพราะตอนยุค90เนี่ยพังอเมริกันพังแบบกรีนเดย์เนี่ยมันดังโอ้โหดังมากก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นพังแบบออริจินอลจริงมันจะเค้าเรียกว่ามันจะไม่ค่อยป๊อปเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือนเค้าเรียกว่ามันจะเร็วอ่ะแล้วตีตามเมโลดี้นะพอกรีนเดย์เค้าจะมีการเป็นพังที่ว่ามันมีใช้ลิฟต์ลิฟต์ค่อยกระโดดละเพราะเขาไม่เล่นแค่3ชิ้นไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นโซโล่โซโล่เขาไม่มีแต่ว่าไอเรามีโซโล่นะแต่ว่าของสไตล์กินเดย์เขาจะเน้นที่ลิฟต์เราจะตัง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 ยุ่นเออยุ่น72ยุ่น49ไม่ใช่72ก็พอ72ก็ถูกแล้วเหรอโอ้ปีนี้2021แล้วเออ72ก็นั่นแหละอ้าวอีกต่ออีกนึงพอมาเล่นจริงตอนนี้ก็เลยเหนื่อยเหนื่อยชิบหายแล้วก็เพราะว่าอย่างนี้ต้องถามเลยว่าตอนนี้ได้2เสมันจะร้องไหวมั้ยวะมันเคยบอกมาแล้วมันร้องอ่ะไหวแต่มันบอกว่าที่มันทําไม่ทันมันสโลว์ไม่ทันสโลว์ไม่ทันเออประมาณนั้นเพราะมันมีสวีปสมัยนั้นใช่มันนี่มันอัดเสียงนะที่เล่นเฉยคล่องเลยนะตอนอัดเสียงตอนอากิต้านะตอนอากิต้าเนี่ยมันอัดแบบสบายมากเลยไม่กี่ลูกเสือก็คือทำทีเอาไม่ได้มาเจาะอะไรมากนะคือรู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 มันแบบเขาฝึกไงรู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 ตื้อตื้ออย่างนี้แม่ถ้าทำปากได้เหมือนตีกองได้เหมือนทำปากนะยุ่นหันมาสิบอกให้หันมาโจทย์ไม่ใช่โอเคมาไปกับพี่ตีมั่งพี่ต่อละเอาเลยอ่ะพี่ต่อเลยงานเรามีอีกเยอะนะใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาทำเพลงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะเพลงพิเศษให้อีกตั้ง2เพลง